ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนในวิกฤตโควิดเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยในวิกฤตมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าคนจำนวนมากก็อาจจะเห็นถึงปัญหานะครับของสิ่งที่เคยเป็นมาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าการที่วิกฤตจะเป็นโอกาสได้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขนะครับก็คือว่าภายหลังวิกฤตเนี่ยมันต้องมีการทบทวนบทเรียนอย่างจริงจังนะครับแล้วมันก็จะต้องมีการเปิดกว้างนะครับให้มีการนำเสนอนะครับทางเลือกของการเปลี่ยนแปลงมีการพูดคุยกันเพื่อหานะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะแก้ไขปัญหาที่เรารับรู้แล้วต่อไปนะครับนี่คือเสียงของดร.ธร ปิติดลจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องการใช้วิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างให้เกิดสวัสดิการในประเทศไทยโดยดร.ธร นะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์อีกหนึ่งท่านในกลุ่ม19นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้เขียนบทความในเว็บไซต์ไทยพับลิก้าเพื่อเสนอนโยบายและการแก้ไขปัญหาในเชิงเศรษฐกิจผ่านแว่นตาของนักเศรษฐศาสตร์ที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าโควิด19กับ19นักเศรษฐศาสตร์ครับนอกจากนี้นะครับรายการของเราก็ยังมีนักเศรษฐศาสตร์อีก2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปนโยบายทางการคลังและระบบภาษีก็คือดร.ภาวินศิริประภานุกูลจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะมาชวนตั้งคำถามกันว่าเราจะใช้วิกฤตโควิด -19 ในการสร้างให้เกิดสวัสดิการกับประเทศไทยได้อย่างไรโดยเศรษฐกิจที่บอบช้ำมาจากวิกฤตในครั้งนี้จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการเยียวยาเราควรจะระมัดระวังการใช้นโยบายทางการคลังอย่างไรโดยเฉพาะจากการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทและการปฏิรูปนโยบายภาษีเพื่อเยียวยาและสร้างความยั่งยืนทางการคลังให้กับประเทศไทยในระยะยาวมาติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับสวัสดีครับผมธรปิติดลครับเป็นอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับดร.ธรนะครับก็เป็นผู้เขียนบทความเรื่องโควิด-19 กับการกลับมาของแนวคิดDecommodification ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันต่อนะครับว่าแนวคิดนี้คืออะไรซึ่งดร.ธรก็มองว่าโควิด-19 ได้ทำให้เราเห็นแง่มุมที่อ่อนแอของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีซึ่งวิกฤตในครั้งนี้อาจเป็นโอกาสในการสร้างรัฐสวัสดิการครับจากโควิดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความเปราะบางในชีวิตผู้คนค่อนข้างมากเลยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโควิดเนี่ยผลกระทบหลักอันหนึ่งของมันก็คือมันเข้าไปเขาเรียกว่าไปdisrupt การทำงานของระบบตลาดนะครับคนก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ห้างร้านไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่เราก็จะเห็นเช่นกันว่าพอการทำงานของระบบตลาดเนี่ยมันถูกระงับไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นความเปราะบางของคนจำนวนมากเลยที่แทบจะไม่สามารถมีรายได้ประทังชีวิตได้เลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าคนจำนวนมากในสังคมไทยมีความเปราะบางสูงถ้าเกิดไม่สามารถดำเนินชีวิตพึ่งพิงจากรายได้หาเช้ากินค่ำหรือว่าห้างร้านเกิดมีปัญหาอะไรไปปุ๊บเนี่ยชีวิตอาจจะตกไปสู่ฐานะที่เรียกได้ว่ายากลำบากมากทันทีเลยนะครับจากโควิดครั้งนี้เราเห็นประเด็นได้ชัดอันนึงคือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับก็ในขณะที่คนจำนวนมหาศาลเนี่ยเผชิญปัญหาชีวิตที่เปราะบางมากก็มีคนอีกจำนวนมากซึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะครับหรือว่าไม่เห็นอย่างเพียงพอถึงความเปราะบางที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเหล่านั้นนะครับเหมือนกับมันมีความต่างกันโดยพื้นฐานในคุณภาพชีวิตอยู่ซึ่งจริงๆการที่เรามีระบบสวัสดิการที่ดีเนี่ยมันช่วยลดตรงนี้ได้นะครับช่วยลดระดับความเหลื่อมล้ำที่เคยเป็นมาแล้วก็ทำให้คนมันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมมากขึ้นนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับก็นำไปสู่แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สำคัญที่มีชื่อว่า decommodification ครับพอเห็นอย่างนี้เนี่ยส่วนตัวก็เลยสะท้อนไปถึงแนวคิดนึงนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่โยงอยู่กับความหมายของการมีระบบสวัสดิการก็คือแนวคิดการลดฐานะความเป็นสินค้าของมนุษย์นะครับ
หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแนวคิดนี้มีเรียกว่า decommodification ครับคือจริงๆการที่มีระบบสวัสดิการเข้ามาเนี่ยความหมายสำคัญอย่างหนึ่งของมันเนี่ยนะครับก็คือการทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องใช้ชีวิตประหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับสินค้านะครับที่ต้องคอยนะครับขายตัวเองนะครับขายแรงงานของตนเนี่ยนะครับผ่านระบบตลาดเพื่อให้ได้รายได้มาแล้วเอารายได้นั้นเนี่ยนะครับก็ไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องกินต้องใช้ทุกอย่างเนี่ยนะครับผ่านระบบตลาดอีกเช่นเดียวกันนะครับการที่มนุษย์พึ่งพิงตลาดมากนะครับมากจนเรียกได้ว่าชีวิตทุกอย่างดำเนินผ่านระบบตลาดเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าพอมันมีปัญหาอย่างโควิดปุ๊บเนี่ยชีวิตคนมหาศาลเนี่ยเปราะบางมากนะครับทันทีก็คือเรียกได้ว่าตกไปสู่ภาวะที่เดือดร้อนอย่างรุนแรงทันทีนะครับเราจะอาศัยวิกฤตเนี่ยครับพลิกมาเป็นโอกาสเนี่ยจะสร้างให้เกิดสวัสดิการในสังคมไทยเนี่ยมันจะมีวิธีการทำให้เกิดยังไงบ้างครับในระดับพื้นฐานเนี่ยเราจะทบทวนแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของระบบเศรษฐกิจนะครับเราจะย้อนมามองนิดนึงว่าเอ้ยที่ผ่านมาเรามุ่งไปถึงการดันให้คนเข้าไปดิ้นรนในระบบตลาดให้ได้มากขึ้นนะครับคือเรามองไปถึงว่าคนที่จะเข้าระบบตลาดเข้าสู่ตลาดแรงงานสุดท้ายต้องหาทางดิ้นรนพัฒนาตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่จริงๆเราอาจจะลืมมองไปอีกด้านนึงเช่นเดียวกันว่าการมีเครือข่ายนะครับโครงข่ายรองรับชีวิตผู้คนได้ดีเนี่ยมันก็เป็นคุณภาพนะครับชีวิตที่จะได้ไปพร้อมๆกันเช่นกันนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราควรจะเลิกสนับสนุนคนให้พัฒนาทักษะพวกนี้นะแต่ผมคิดว่ามันต้องทำไปพร้อมๆกันกับแง่มุมที่ก่อนอันนี้จะถูกละเลยก็คือแง่มุมที่บอกเนี่ยแหละครับเรื่องการดันสวัสดิการให้คุณภาพชีวิตโดยพื้นฐานคนมันไม่ต้องเผชิญความเปราะบางนะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องแนวคิดพื้นฐานแต่นอกจากเรื่องแนวคิดพื้นฐานเนี่ยจริงๆมันยังมีอีกนะครับก็คือว่าตัวระบบถ้าเราหันไปมองเลยแหละเราก็จะเห็นว่าระบบสวัสดิการของประเทศเนี่ยมันถูกทำให้เห็นจุดอ่อนหลายประการเหมือนกันนะครับจากภาวะโควิดที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามันขาดประสิทธิภาพการที่พอเกิดปัญหาปุ๊บนะครับเราต้องรีบทำระบบรองรับพูดง่ายๆว่าอย่างตัวอย่างเช่นระบบเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้คนเนี่ย 5,000 บาทเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆใช้เวลานานมากนะครับเป็นเดือนเลยกว่าที่รัฐบาลจะค่อยๆเคลียร์การจ่ายเงินอุดหนุนตัวนี้ได้มันก็นำมาสู่คำถามว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาระบบที่เราเคยใช้ที่ผ่านมาการมีข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่เราเคยมีเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมันถึงทำให้เกิดความล่าช้าได้เพียงนี้นอกจากนี้เนี่ยจริงๆเราอาจจะมองไปถึงการขยับขยายด้วยนะครับว่าถ้าที่ผ่านมามันดูจะไม่เพียงพอจะรองรับความเปราะบางหรือว่าความเสี่ยงผู้คนซึ่งมันก็เห็นแล้วแหละว่ามันรองรับได้ไม่เพียงพอเนี่ยเราอาจจะมองไปถึงสิ่งที่มันรองรับได้ดีขึ้นด้วยนะครับสรุปในช่วงสุดท้ายนะครับดร.ธรก็เสนอว่าประเทศไทยเองก็อาจจะใช้โอกาสนี้เรียนรู้จากวิกฤตที่เกิดขึ้นเอาไปปรับปรุงระบบสวัสดิการของประเทศไทยในระยะยาวที่ตอนนี้นะครับก็มีประเทศที่กำลังทำแบบนี้แล้วก็คือสเปนที่มีการพูดคุยกันอย่างจริงจังถึงการออกมาตรการประกันรายได้ให้กับผู้ที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจอย่างทั่วหน้าเป็นการถาวรแต่แน่นอนนะครับว่าการจะเยียวยาหรือว่าสร้างสวัสดิการให้เกิดขึ้นในประเทศได้จำเป็นต้องใช้เงินมหาศาลล่าสุดนะครับประเทศไทยก็ได้มีการออกพรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งการใช้เงินในครั้งนี้จะส่งผลผูกพันฐานะทางการคลังของประเทศและมีอีกหลากหลายแง่มุมนะครับที่เราต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายครับสวัสดีครับผมฮาวินสิริประภานุกูลนะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับดร.ภาวินนะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่อยากจะออกมาเตือนเรื่องการใช้นโยบายทางการคลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินจากพรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทในครั้งนี้ซึ่งจะมีผลผูกพันพวกเราทุกคนไปอีกหลายสิบปีครับไอ้เม็ดเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกองทุนมูลค่ารวม900 ล้านบาทเนี่ยมันถือว่าเป็นทรัพยากรที่จำนวนมหาศาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัฐบาลไทยที่ยังมีขนาดหรือว่าศักยภาพในการจัดการทางด้านการคลังเนี่ยที่
ไม่มากนักนะครับอยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมครับว่าไอ้เรื่องของพรก1ล้านล้านแล้วก็อีก9แสนล้านของแบงก์ชาตินะครับมันมีแง่มุมหรือว่ามีประเด็นอะไรบ้างครับที่เราควรจะระมัดระวังหรือว่าต้องจับตากันครับผมจะขอเปรียบเทียบนะครับกับการกู้เงินในภาวะฉุกเฉินในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยกู้เงินมาจำนวน 1.2 ล้านล้านบาทนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนะครับเงินกู้จำนวน 1.2 ล้านบาทเนี่ยนะครับเราใช้เวลามาถึงปัจจุบันเนี่ย20ปีนะครับสามารถที่จะคืนเงินกู้ไปได้ประมาณ4แสนล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินกู้เนี้ยนะครับก็ยังเหลือค้างอยู่กับรัฐบาลไทยหรือว่าประเทศไทยเนี่ยจำนวน8แสนล้านบาทนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่เรากู้เงิน1ล้านล้านบาทรวมถึงที่จะต้องชดเชยความเสียหายนะครับจากกองทุนที่ทางธนาคารประเทศไทยจะตั้งขึ้นเนี่ยรวมถึงมาตรการอื่นๆที่กระทำผ่านสถาบันการเงินของรัฐนะครับเงินกู้ก้อนนี้เนี่ยจะอยู่คงอยู่กับประเทศไทยเราอีกนานนับ10ปีหรือว่าเกินกว่านั้นนะครับแล้วก็คงอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีการใช้ทรัพยากรภาครัฐเนี่ยอย่างประหยัดนะครับอย่างคุ้มค่าแล้วก็พยายามที่จะหาออปชันหรือว่าทางเลือกอื่นๆนะครับเพิ่มเติมในการที่จะช่วยในการเยียวยาหรือว่ารักษาประคับประคองสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกก็คือเงินที่กู้มาตั้งแต่ปี40นะครับปัจจุบันนี้คือเรายังใช้กันไม่หมดแล้วครับยังเหลืออยู่8แสนล้านบาทนะครับครับปกติแล้วเนี่ยการกู้เงินในลักษณะนี้มันมีวิธีการใช้ชำระหนี้ยังไงครับทำไมเวลามันถึงนานขนาดนี้ครับจริงๆเนี่ยเม็ดเงินชำระหนี้ของทางภาครัฐเนี่ยก็จะใช้จากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐนะครับแต่ในกรณีของหนี้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยจริงๆเรามีคล้ายๆกับแหล่งรายได้จากทางอื่นมาด้วยนะครับก็คือเงินนำส่งของทางธนาคารพาณิชย์นะครับที่คิดเทียบกับจำนวนเงินฝากนะครับผมเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 0.46% ของเงินฝากนะครับแต่ว่าก็จะสามารถที่จะส่งคืนภาระหนี้ได้ประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งก็มันก็จะต้องจ่ายทั้งในส่วนของหนี้เงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับก็เลยทำให้เงินต้นมันก็จะถูกชำระไปทีละนิดๆหน่อยๆเนี่ยปีนะครับแล้วก็ทำให้เงินต้นก็ยังเหลือคงค้างอยู่ประมาณ8แสนล้านบาทจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้ครับเราจะกู้เงินก้อนใหม่มานะครับหนี้เก่าก็ยังมีอยู่พอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้สถานะทางการคลังหรือว่าสถานะเรื่องของการเงินของเราน่าเป็นห่วงไหมครับโดยส่วนตัวของผมแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยนะครับก็มีการประเมินกันว่าตัวภาระหนี้ของหนี้สาธารณะของประเทศไทยนะครับก็น่าจะแตะเพดานที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดไว้นะครับที่ 60% GDP เนี่ยในปีงบประมาณหน้านะครับก็คือปีงบประมาณ2564นะครับซึ่งภาระหนี้ที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่มันจะอยู่ของมันนะครับแต่ว่ามันจะไปกดดันงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐนะครับเนื่องจากภาครัฐเนี่ยจะต้องใช้จ่ายคล้ายๆกับใช้คืนดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นนะครับของภาระหนี้สาธารณะทั้งหมดเอาเป็นว่าเฉพาะในส่วนที่มันเป็นส่วนที่เป็นภาระของภาคของรัฐบาลโดยตรงเนี่ยนะครับไอ้ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มไปกดดันรายจ่ายของรัฐบาลมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้น 10-20% เลยนะครับในตอนนี้เนี่ยเราใช้ประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยรวมกันอยู่ประมาณเกือบ3แสนล้านบาทนะครับถ้าเพิ่มเติมมาอีกก้อนเนี้ยก็น่าจะทำให้มันทะลุขึ้นไปเป็นประมาณ 330,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ไอ้การชำระหนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็จะไปเบียดบังทรัพยากรในอนาคตเนี่ยมันก็จะทำให้ศักยภาพของภาครัฐนะครับในการนำเงินไปแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับหนี้ที่แตะเพดานเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยทางคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังภาครัฐเนี่ยนะครับ
ก็จะปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยไปอีกนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีช่องว่างในการดำเนินนโยบายการคลังใดๆเลยนะครับซึ่งมันทำไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยจะบอกว่าหนี้สาธารณะระดับ 60% GDP มันอยู่ในระดับที่สูงหรือว่ามีความเสี่ยงมากเกินไปไหมเนี่ยจริงๆมันก็ยังบอกไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศต่างๆซึ่งก็อยู่รอบๆข้างเรานะครับก็น่าจะมีการกู้เงินเพื่อจัดการกับปัญหาวิกฤตครั้งนี้ในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ 60% เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ที่ประมาณระดับกลางๆนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของพวกเรานะครับแล้วก็ยิ่งถ้าไปเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วนะครับในอาเซียนเราก็มีสิงคโปร์นะครับที่หนี้สาธารณะต่อ GDP เขาเนี่ยเกิน 100% ไปแล้วนะครับของญี่ปุ่นนี่หนี้สาธารณะต่อ GDP มันเกิน 200% ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราบอกไอ้ 60% เนี่ยมันก็ไม่ใช่อัตราที่มันทะลุไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าการมีหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ระดับที่สูงเกินไปนะครับในขณะที่ประเทศของเราเนี่ยยังมีฐานะอยู่ในระดับประเทศกำลังพัฒนานะครับในระดับรายได้ปานกลางของโลกอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ร้ายแรงขนาดที่จะไม่สามารถดำเนินนโยบายการคลังไม่มีช่องว่างในการดำเนินการทำอะไรเลยได้นะครับในบทความที่ชื่อว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขโมเดลของดร.ภาวินนะครับก็ได้ประเมินว่าการกู้เงินฉุกเฉิน1 ล้านล้านบาทถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีน่าจะมีเพียงพอรองรับสถานการณ์ในระยะเพียงแค่6 เดือนข้างหน้าเท่านั้นเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพิงกับงบประมาณของภาครัฐมากเกินไปในระยะสั้นนะครับก็มีสิ่งที่ภาคเอกชนสามารถช่วยได้ดร.ภาวินนะครับก็เรียกโมเดลนี้ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขโมเดลครับตามบทความที่เขียนนะครับจริงๆก็ผมตั้งชื่อโมเดลนี้ว่าเป็นโมเดลร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับผมมองว่านะครับในวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะครับทรัพยากรในภาคเอกชนในหลายๆส่วนเลยเนี่ยมันถูกฟรีหรือว่ามันถูกไม่ถูกใช้ประโยชน์นะครับในบทความเนี่ยก็พยายามที่จะหาโมเดลนะครับที่จะมาลดภาระทรัพยากรของภาครัฐนะครับผ่านการใช้ทรัพยากรที่มันไม่ถูกใช้ประโยชน์นะครับของภาคเอกชนในปัจจุบันนะครับซึ่งวิธีการหนึ่งก็ผมก็คิดถึงการที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวๆเลยเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าโควิด-19 เนี่ยจะอยู่กับเราอีกนานขนาดไหนนะครับวิธีการในระยะยาวๆเนี่ยก็คือเราก็เอาทรัพยากรของภาคเอกชนที่มันไม่ถูกใช้ประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นแรงงานของกลุ่มโรงแรมนะครับหรือว่าแรงงานในกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับซึ่งช่วงนี้มันยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์แน่ๆนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ในทางอื่นนะครับโดยที่การใช้ประโยชน์ที่ผมนำเสนอเนี่ยก็คือเป็นการใช้ประโยชน์ในแง่ของการผลิตอาหารหรือว่าสินค้าจำเป็นนะครับเพื่อที่จะช่วยประคับประคองให้ทุกๆคนในภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถที่จะดำรงชีวิตผ่านช่วงวิกฤตรอบเนี้ยไปได้นะครับพร้อมกันในอนาคตข้างหน้านะครับการประคับประคองสถานการณ์ที่เน้นพึ่งพาแต่ทรัพยากรจากภาครัฐอย่างเดียวก็อาจจะไม่สามารถทำให้พวกเราทุกคนรอดไปจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยในระยะยาวครับภาครัฐต้องวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างเป็นปกติอีกด้วยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อเรื่องการออกแบบนโยบายภาษีครับสวัสดีครับผมปั๊บจิรติขันติพะโลผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าที่จะพาคุณไปพบกับข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยในประเด็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความยั่งยืนพร้อมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจคัดสรรโดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายการข่าวเจาะออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org Facebook YouTube Apple Podcast Google Podcast Spotify และ SoundCloud
สวัสดีครับผมอธิพัฒน์มุทิตาเจริญนะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาครับดร.อธิพัฒน์นะครับก็ได้เขียนบทความเพื่อพาไปดูบทบาทและความท้าทายของนโยบายภาษีที่จะมีส่วนสำคัญต่อการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการเติบโตนะครับและการรักษาความยั่งยืนทางการคลังของไทยด้วยโดยในบทความนี้ครับมีชื่อว่านโยบายภาษีกับ 3S ในยุคโควิด-19 โดยที่ 3S นี้นะครับก็ประกอบไปด้วย S ตัวแรกก็คือซัพพอร์ตการประคองเศรษฐกิจ S ตัวที่2คือสติมูลัสนะครับการกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายและ S ตัวสุดท้ายคือ Sustainability การรักษาความยั่งยืนทางการคลังครับตัวภาษีตรงนี้นะครับมันจะมีประวัติมันจะมีบทบาทสำคัญนะครับทั้งต่อการเยียวยานะครับคนแล้วก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปิดล็อกดาวน์ต่างๆนะครับมีผลต่อการเลือกกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตนะครับและก็ในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลถึงการรักษาความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทยด้วยผมมองนะครับเรื่องนโยบายภาษีของบทบาทของมันแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับในระยะสั้นเนี่ยในบริบทของประเทศไทยนะครับผมคิดว่าไอการ identify ตัวคนตรงนี้นะครับมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเราจะพึ่งพาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็ทำไม่ได้เต็มที่นักนะครับเราทราบดีว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยนะครับตัวคนที่จ่ายภาษีจริงๆนะครับมีอยู่แค่ประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับดังนั้นมันไม่กว้างพอที่เราจะสามารถ identify คนที่เดือดร้อนจากพวกนี้ได้นะครับในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐบาลสามารถใช้อัดฉีดสภาพคล่องให้กับ SME ได้นะครับเวลาพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมไม่ได้บอกให้รัฐบาลลดภาษีโดยตรงทั้งกระดานให้กับทุกสินค้านะครับตรงนั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐทำได้นะครับคือการใช้ประโยชน์จากความกว้างของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะอยู่ในระบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจพวกนั้นนะครับมีความถี่ในการยืดแบบเป็นรายเดือนนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเลือกออกแบบนะครับการให้เงินคืนภาษีแวตเรียกว่าแวตรีเบทตรงนี้นะครับให้กับธุรกิจขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของล็อกดาวน์ตรงนี้ได้โดยตรงและนี่ก็คือ S ตัวแรกนะครับซัพพอร์ตการประคับประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นส่วน S ตัวที่2ครับก็คือ Stimulus การกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายในระยะกลางครับถัดไปนะครับเป็นระยะกลางนะครับเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนและก็การใช้จ่ายนะครับเมื่อเรามั่นใจในการควบคุมโรคระบาดได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับรัฐบาลค่อยๆเปิดเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้งนะครับบทบาทถัดไปของนโยบายภาษีนะครับคือการสร้างแรงจูงใจนะครับให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยกลับมาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ครัวเรือนเร่งบริโภคนะครับหลักการจะมีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกนะครับคือการเน้นการลงทุนใหม่ตรงนี้นะครับรัฐบาลควรที่จะหลีกเลี่ยงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบทั้งกระดานนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นการลดภาษีให้กับกำไรส่วนที่มันเกิดจากโครงการลงทุนในอดีตนะครับในความเห็นผมนะครับแนวทางที่รัฐบาลเรานิยมใช้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับที่เรามาเห็นก็คือการกระตุ้นการลงทุนโดยให้เอกชนเนี่ยสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับเป็นวิธีที่ผมคิดว่าเหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับข้อพึงระวังก็คือว่าเราต้องสื่อสารให้ SME นะครับเข้าใจสิทธิประโยชน์นี้นะครับงานวิจัยต่างประเทศนะครับมักจะชี้ว่า SME เนี่ยมักจะได้ประโยชน์จากแรงจูงใจภาษีผ่านการหักค่าเสื่อมราคานี้ไม่มากนักนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนลดภาษีของเขามีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันทำให้ effective tax rate ของโครงการลงทุนของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดนะครับข้อที่2นะครับคือการทำให้ไอ้ตัวคูณทางการคลังหรือว่า fiscal multiplier เนี่ยมากที่สุดนะครับเราอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยเน้นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนรายได้ปานกลางแล้วก็รายได้น้อยนะครับซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะครับแน่นอนว่าจะมีmarginal propensity to consume นะครับหรือว่าแนวโน้มการใช้จ่ายเพิ่มจากเงินที่ได้รับตรงนี้มากกว่าคนรายได้สูงนะครับดังนั้นวิธีที่เราเคยใช้มาตลอดนะครับเช่นการให้สิทธิประโยชน์ภาษีผ่าน
การหักค่าลดหย่อนต่างๆนะครับเช่นช็อปช่วยชาตินะครับอาจจะไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิผลเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราอยู่ถ้ามีรายได้สูงนะครับตัวขั้นบันไดภาษีของเราก็จะสูงไปด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขาได้แรงจูงใจในระดับที่สูงกว่าคนรายได้น้อยที่อยู่ขั้นบันไดภาษีต่ำกว่านะครับรัฐบาลควรที่จะพิจารณาทางเลือกอื่นด้วยนะครับเช่นการเลือกให้ tax rebate เฉพาะกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าการให้เครดิตภาษีนะครับที่ภาษีก็คือว่าเรามีภาระภาษีต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็คืนมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับที่จะเน้นการช่วยคนได้น้อยแล้วก็ปานกลางมากกว่านะครับทั้ง2วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่รัฐบาลไทยแทบไม่ได้ใช้มาก่อนในบริบทของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับข้อสุดท้ายนะครับคือการประเมินประสิทธิผลของมาตรการไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เรากระตุ้นการลงทุนนะครับแน่นอนว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นการดึงอุปสงค์การลงทุนจากปีถัดไปมาด้วยนะครับดังนั้นการคำนวณสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของปีนั้นนะครับแล้วมาคำนวณว่ามันมีประสิทธิผลเท่านั้นเท่านี้นะครับอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ให้ภาพที่ครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการพวกนี้เท่าไหร่นักนะครับimpact evaluation ที่นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้กันนะครับน่าจะเป็นวิธีที่ทำให้รัฐเข้าใจว่าแล้วประสิทธิผลของมาตรการเหล่านี้นะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนและ S ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ sustainability ครับการรักษาความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวมาถึงระยะสุดท้ายคือระยะยาวตัววิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้รัฐบาลต้องเร่งกู้เงินค่อนข้างมากนะครับการกู้เงินครั้งนี้นะครับมันส่งผลกระทบสำคัญต่อฐานะการคลังของประเทศนะครับถ้ารัฐเลือกตู้เลือกกู้เต็มวงเงินนะครับหนี้สาธารณะของเราจะขยับขึ้นไปใกล้เคียงเพดานที่ 60% ต่อ GDP ภายในระยะเวลาแค่2ปีนะครับไอ้เจ้าพื้นที่ทางการคลังที่มันหายไปตรงนี้นะครับมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลนะครับต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาลนะครับแล้วก็จะทำให้รัฐบาลเราเนี่ยต้องเจอกับ disruption ต่างๆเร็วขึ้นนะครับรัฐบาลควรที่จะวางนโยบายภาษีเชิงรุกนะครับแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยจัดการผ่าน2ด้านด้วยกันนะครับอันแรกก็คือการขยายฐานภาษีนะครับทั้งในส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบนะครับแล้วก็การโยกย้ายกำไรของบริษัทข้ามชาตินะครับในประเด็นที่2ก็คือการปรับโครงสร้างภาษีของเรานะครับให้สอดรับกับดิจิตอลบิสเนสโมเดลใหม่ๆต่างๆนะครับซึ่งการรับมือกับ disruption เหล่านี้นะครับมันจะทำให้รัฐบาลสามารถนำพื้นที่ทางการคลังที่หายไปนะครับกลับมาได้ส่วนหนึ่งโดยแทบจะไม่ต้องเพิ่มภาระภาษีต่อผู้เสียภาษีอย่างถูกต้องในปัจจุบันวิกฤตโควิด-19 นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะความไม่ปกติในเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังนักเศรษฐศาสตร์ของเราในวันนี้ทั้ง3ท่านนะครับก็เห็นตรงกันว่าเราควรจะใช้วิกฤตในครั้งนี้เป็นโอกาสในการทบทวนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสวัสดิการให้เกิดขึ้นในสังคมการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงนะครับการออกแบบนโยบายภาษีเพื่อเยียวยาและรักษาความยั่งยืนทางการคลังของไทยครับซึ่งเราก็ต้องใช้วิกฤตในครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสในการทบทวนและสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคตทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับพวกเราในฐานะผู้เสียภาษีไทยนะครับขอเอาใจช่วยผู้วางนโยบายภาษีทุกท่านครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ได้นะครับในซีรีส์โควิด-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และในสัปดาห์ต่อๆไปเราก็จะทยอยรวบรวมบทสัมภาษณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ท่านอื่นๆมาบอกเล่าในรายการและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloudและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพะโลสวัสดีครับ